จากคำจารึกในแผ่นกระเบื้องจานหลวงปู่อ่ำอ่านได้ความว่าขอมฟ้าไทยลูกแม่ขอนหญิงกลางชื่อพวงมะลิเสืองฟ้าไทยพ่อขุนแม่เนาเลื่อนในป่าขุนพ่อชอบเอาเป็นเมียมีขอมฟ้าไทยปีอิน1174เดือน8ขึ้น8ค่ำกระเบื้องจานแผ่นนี้เล่าถึงที่มาของขอมฟ้าไทยระบุวันเดือนปีเกิดไว้อย่างชัดเจนขอมฟ้าไทยขุนสือไทยสอนลายสือไทยและลายสือขอมแก่ลูกชายหญิงสีงามตนนำตัวเลขไปเขียนผืนผ้าและสอนให้รู้ทั่วกันขุนสือไทยขอสีงามตนให้แก่ขุนเลขไทยฟ้าให้ขอมฟ้าไทยสอนลูกชายหญิงไทยงามสอนทอผ้าและยกลายขุนสือไทยสอนตีเหล็กสอนหินสอนไม้สอนทำของใช้ขอมฟ้าไทยเอาแสงแจ่มฟ้าผู้เข้าคู่ใจใฝ่ใจใคร่ดูปู่ชวดขุนอิน 12,000 พาคู่ใจขี่ช้างถึงเมือง 12,000 เมื่อกลับมาไทยละวะเมืองแมนปีอิน 1269 ขุนสือไทยตั้งชื่อขุนอินอู่ไทยแล้วจากคำจารึกในกระเบื้องจานเราจะเห็นได้เลยว่าขอมฟ้าไทยขุนสือไทยและไทยงามนั้นเป็นต้นบรมครูในศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆและในคำจารึกนี้เรายังพบอีกว่าขอมฟ้าไทยนั้นท่านมาพบรักและแต่งงานในช่วงที่มีอายุมากแล้วในจารึกนั้นไม่ได้บอกปีที่แต่งงานไว้ได้บอกแต่ว่าท่านพาหญิงคู่ใจคือแสงแจ่มฟ้าไปเมือง 12,000 พอท่านกลับมาไถละวะเมืองแมนในปีอิน 1269 ขุนสือไทยได้ตั้งชื่อเป็นขุนอินอู่ไทยแล้วขณะเวลานั้นขอมฟ้าไทยอายุได้95ปีหลวงปู่อ่ำอธิบายว่าทั้งตัวเมืองซึ่งหมายถึงพยัญชนะในปัจจุบันนี้และตัวบ้านซึ่งก็คือสระและตัวสะกดท่านคิดตามเสียงเอารูปตามชื่อมาตั้งแล้วแยกไปตามสิ่งที่กระจัดกระจายออกไปได้ที่คิดเสียงออกมาเป็นลายเส้นให้เป็นระเบียบอ่านรู้ได้นี้เป็นยอดรู้อันไม่ตายของขุนสือไทยขอมฟ้าไทยกับไทยงามถ้าจะขนานชื่อว่าอมตะวิชานชนก็คงจะได้ลายสือไทยลายสือขอมที่เขียนเป็นตัวเมืองตัวบ้านทั้งขุนสือไทยและขอมฟ้าไทยเอาเสียงเข้ากับรูปคิดเป็นลายพร้อมทำเครื่องหมายอ่านออกชื่อคำและเสียงชื่อไว้เช่นกระทำด้วยเสียงชื่อรูปกอไผ่ส่วนตนเลขไทยหรือตัวเลขไทยนั้นเป็นเรื่องของผีบอกให้รู้กล่าวคือเกิดขึ้นจากการที่ขุนสวงนางสางเข้าทรงไทยงามนั่นเองที่ประจักษ์ออกมาจากปากเสียงมือของไทยงามที่น่าทึ่งมากที่สุดก็คือทั้งตัวลายสือไทยและตัวเลขไทยเกิดจากกรรมวิธีของผู้หญิงไทยถึงแม้ว่าขอมจะสอนลายก่อนแต่กรรมวิธีจัดเข้าลายผ้าทอหรือยกนั้นเป็นกรรมวิธีหรือสมองสติปัญญาโดยตรงขุนสือไทยและขอมฟ้าไทยเอาเข้าเสียงอ่านอีกครั้งก็คือเอามาปรับปรุงเข้าเป็นลายสือทั้งไทยและขอมกับเลขซึ่งแตกต่างจากที่มาของตัวอักษรของชาติอื่นเช่นของจีนว่าช้างเขียดหรือช้างกิดคือการเห็นบนหลังเต่าแล้วเข้าใจว่าเทวดาหรือพรหมสร้างให้ส่วนของแขกที่มีชื่อว่าเทวนาครีชื่อก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าชาวเทพหรือเทพนครแปลว่าชาวกรุงเทพสร้างเพราะมีความรู้มากกว่าตนเลยเข้าใจว่าเป็นเทวดาและให้ชื่อว่าเทพพรหมเป็นที่เคารพเราจะเห็นได้เลยว่าคนไทยนั้นก่อสร้างวิวัฒนาการและรู้มาด้วยตนเองทั้งภาษาและสร้างสิ่งต่างๆไว้ทั่วแผ่นดินที่คนไทยไปถึงหลวงปู่อ่ำสรุปว่าพบได้ทั่วไปในโลกใบนี้รวมถึงอเมริกากลางและใต้ด้วย
และสิ่งที่หลวงปู่อ่ำกำลังพูดถึงนี้ก็คือภาพลายสื่ออ่านหรือภาพลายรู้อ่านของชาวมายาที่ภาษาอังกฤษเรียกว่ามายาไฮเออร์กิฟเป็นลายรู้อ่านชนิดหินเล่าเรื่องฝรั่งเรียกว่า Stone That Speak ซึ่งปรากฏอยู่ที่บันไดพิธีทอดขึ้นสู่วิหารบนเนินที่ปาเลนควีเม็กซิโกณที่แห่งนั้นมีภาพแทนคำพูดเป็นภาษามายาที่ยืดยาวที่สุดสลักไว้เป็นสัญลักษณ์ 2,500 แผ่นทำพาดไว้บนชั้นบันไดในแต่ละขั้นหลวงปู่อ่ำกล่าวว่านี่คือลายรู้อ่านเป็นวิทยาการการเกิดระบบของไทยเมื่อกล่าวมาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมหลายท่านก็อาจจะคิดในใจว่าเอาอีกแล้วเที่ยวไปเคลมของคนอื่นมาเป็นของตัวเองกล่าวกันว่าอักษรมายาหรือมายาสคริปต์หรือรูปอักขระมายาเป็นระบบการเขียนในอดีตของอารยธรรมมายาในมีโซอเมริกาซึ่งเป็นภูมิภาคในประวัติศาสตร์และเขตวัฒนธรรมในทวีปอเมริกาเหนือซึ่งครอบคลุมตอนกลางของประเทศเม็กซิโกจนถึงตอนเหนือของประเทศคอสตาริกาและจารึกแรกสุดที่ถูกบันทึกเป็นอักษรมายาอยู่ในช่วงศตวรรษที่3ก่อนคริสตศักราชที่ซันบาโตโลประเทศโกเตมาลาและอักษรมายายังคงมีผู้ใช้งานทั่วมีโซอเมริกาจนกระทั่งการพิชิตมายาของสเปนในคริสตศตวรรษที่16ถึง17อักษรมายารุ่นแรกที่มีการพบอายุราวพ.ศ.293หรืออาจจะพัฒนามาก่อนหน้านี้การค้นพบของนักโบราณคดีในปัจจุบันพบว่าอารยธรรมมายาน่าจะเริ่มต้นราว 2,457 ปีก่อนพุทธศักราชราวพ.ศ. 2,109 บิชอปคนแรกแห่งยูกาตันดีโก้เดลันดาเรียบเรียงวิธีการเขียนภาษามายาด้วยอักษรละตินแบบสเปน27ตัวและรูปอักษรมายาที่มีเสียงเดียวกันเป็นที่รู้จักในเวลาต่อมาว่าอักษรลันดาและช่วยในการถอดความจารึกภาษามายาพวกเขาพยายามถอดรหัสอักษรมายาสรุปว่ามี550ตัวแทนคำทั้งคำและ150ตัวแทนพยางค์100ตัวแทนชื่อสถานที่และชื่อเทพเจ้าราว300ตัวใช้โดยทั่วไปจนในที่สุดพวกเขาก็ค้นพบวิธีการอ่านกล่าวว่าหลายพยางค์เขียนด้วยรูปอักษรมากกว่า1ตัวเขียนในคอลัมน์คู่อ่านจากซ้ายไปขวาและอ่านจากบนลงล่างในแนวซิกแซกพวกเขาคิดแทนตัว A ด้วยรูปอักษรมากถึง5ตัวแทนตัว E และตัว I ด้วยรูปอักษรมากกว่า1ตัวแทนอักษรตัว O ด้วยสัญลักษณ์เพียง1และแทนตัวอักษร U ด้วยรูปอักขระโบราณที่มากถึง8เช่นอักษรที่ได้จากสุสานคินนิกจาแนปพะเกลพวกเขาถอดอักษรมายาออกมาเป็นตัวภาษาอังกฤษผมอ่านได้เฉพาะคำแรกอ่านว่ายาขาวคำที่เหลือออกเสียงไม่ถูกพวกเขาแปลได้ความว่าเขาประทานเครื่องแต่งกายแก่เทพเจ้าเครื่องสวมศีรษะ29อันลิปบิ้นสีขาวสร้อยคอตังหูของเทพแห่งไฟองค์แรกและหมวกตราทรงสี่เหลี่ยมของเทพเจ้าให้แก่จาอ่างศักบาลุนนักวิชาการในอักษรมายาพยายามถอดรหัสอักษรมายามาตั้งแต่พ.ศ. 2513ถึง2532รวมเวลาเกือบ20ปีจึงมีความก้าวหน้าในการถอดข้อความมากขึ้นเราจะเห็นถึงกระบวนการและขั้นตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อนที่เหล่าบรรดานักวิชาการทั้งหลายเหล่านี้พยายามคิดขึ้นมาเพื่อที่จะล่วงรู้ความหมายของอักษรมายาคราวนี้ลองมาดูที่หลวงปู่อ่ำอ่านสิ่งที่หลวงปู่อ่ำเรียกว่าภาพลายสื่ออ่านหรือภาพลายรู้อ่านของชาวมายาซึ่งการอ่านนี้น่าจะเกิดขึ้นก่อนพ.ศ. 2508หลวงปู่อ่ำอธิบายว่าสิ่งนี้คล้ายภาพลายสลักอย่างงดงามเป็นระเบียบชนิดหนึ่งแห่งการแต้มจุดต่างๆเส้นตอนหน้าและมือซึ่งได้กระทำขึ้นเพื่อบันทึกวันกำหนดและเหตุการณ์สัญลักษณ์จึงสามารถถอดออกเป็นส่วนความหมายรู้อย่างแท้จริงได้
ลายความรู้อ่านลายเขียนเล่าเรื่องไว้ตามความเล่าระบบการเกิดของไทยซึ่งได้ทำไว้ถึง 2,500 แผ่นหลวงปู่อ่ำได้ภาพถ่ายอักษรมายาเพียง6รูปรูปแรกด้านบนซ้ายหลวงปู่อ่านได้ว่าอ่านว่าแม่มีเม็ด4เรียงขึ้นอ่านว่ายีน2เส้นตั้งตรงคือสระแอต่อไปคือมอม้าและไม้เอกเฉพาะรูปลายคือแม่หมายถึงเครื่องเพศยีนพวกเราชาวทุ่งนาเรียกว่าหนึกคือเชื้อเกิดของชายหญิงเรียกว่าเมือกรูปที่3กลางซ้ายอ่านว่านางเฉพาะเส้นหลังเป็นลายสื่อขอมอ่านได้ว่าพ่อหลวงปู่อธิบายต่อไปว่าด้านซ้ายจะเห็นรูปหน้าเกิดขึ้นรูปหลังคือพ่อที่ส่งเชื้อเข้าไปเกิดในมดลูกรูปที่5ล่างซ้ายลายเส้นรูปสัตว์ประหลาด2หัวอ่านว่าเกิดหัวซ้ายจะเห็นรูปหน้าและมีพ่อขุนจอล่างหัวขวามีรูปหน้าผีอยู่ขวาสุดหัวซ้ายคือรูปยีนคือหนึกทั้งของพ่อและแม่ที่ก่อให้เกิดเป็นลูกส่วนหัวขวาคือเจตพูดคนทันวิญญาณหรือผีที่ลอยเข้าไปเกิดในครรภ์ทางขวาสุดจะเห็นเป็นรูปหน้าผีคือตัวสางเข้าไปเกิดรูปที่2ด้านบนขวาจะเห็นตัวยอและสระอาและไม่เอกอ่านว่าย่ารูปลายนั้นเห็นชัดคือเพศหรือของแม่มีลูกของพ่อเข้าไปและพ่นเชื้อเข้าไปทำรูปยีนไว้ล่างรูปที่4กลางขวาเฉพาะลายเส้นจะเห็นเป็นมือนิ้วทั้ง5ทำโค้งจากกำนั้นเล่าระบบไทยว่าผีปั้นจะเห็นเม็ดยีนนั้นกำลังเรียงกันเข้าสู่มือนั้นรูปที่6ล่างขวาอ่านได้ว่าลูกรวมได้ว่าแม่ย่านางไทยเกิดลูกจากรูปนี้เราจะเห็นรูปมือและแขนอยู่ในอู่มดลูกต่อนั้นจะเห็นรูปหน้าและหัวกับทั้งทำยีนไว้ทั้งข้างบนและข้างล่างซึ่งเป็นอาหารเลี้ยงจะเห็นลายเส้นเป็นภาพเล่าระบบการเกิดของไทยนั่นเองเราจะเห็นได้ว่าหลวงปู่ใช้เวลาในการอ่านเพียงไม่กี่นาทีสามารถอ่านและบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดของอักษรมายานี้ให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งและชัดเจนซึ่งต่างจากนักวิชาการอักษรมายาที่ใช้การตั้งทฤษฎีและแทนค่าตัวอักษรด้วยภาษาอังกฤษซึ่งถึงเวลานี้ก็ยังคงเป็นแค่สมมติฐานนี่ถ้าหลวงปู่อยู่ที่เม็กซิโกแล้วก็คงอ่านได้หมดทั้ง 2,500 แผ่นท่านคงได้รับขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งอักษรมายาเป็นแน่แท้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แซงที่มอบให้เป็นกำลังใจขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของทางช่องขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ